kiss for you. สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel แล้วนะครับวันนี้นะครับใครไม่เผาเราเผานะครับเกือบจะลืมอินโทรช่องไปนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวนะครับเกมที่เพิ่งมาใหม่สดร้อนๆเลยนะครับนั่นคือเกม Paladin of the West Kingdom นั่นเองครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์เกมของแชมฟิลิปนั่นเองนะครับก็ใครที่เคยเล่น Architect of the West Kingdom ไปแล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับอาร์ตเวิร์กแบบนี้ดีนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับวิธีการเซตอัพและวิธีการเล่นเกม Paladin กันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราจะมาดูการเซตอัพเกม Paladin กันก่อนนะครับว่ามีอย่างไรบ้างครับอย่างแรกนะครับก็ตรงไปที่ตรงเมนบอร์ดแล้วกันเมนบอร์ดของเกมเนี่ยก็จะมีลักษณะแปลกนิดนึงมันจะเป็นแผ่น2แผ่นเนี่ยครับเอามาวางติดกันนะครับจากนั้นตรงนี้จะเป็นการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดแบบนึงนะครับน่าจะเป็นการ์ดที่มีไม่แน่ใจว่าเป็นคิงเฟคคิงอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้โทษทีจะเป็นการ์ดหลังสีแดงนะครับให้ทำการสุ่มมา3ใบนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังที่เป็นสีเขียวเนี่ยให้ทำการสุ่มมา5ใบนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกทาวโฟกเหล่าทาวโฟกทั้งหลายนะครับให้เราสุ่มนะครับแล้วก็เปิดมา5ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ติฟายการ์ดที่ใช้ทำแอคชั่นฟอร์ติฟายเดี๋ยวว่าทีนึงเป็นไงครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็เอามาแตกคว่ำไว้นะครับวางไว้บนนี้นะครับต่อไปการเซตอัพเงินตรงนี้มันจะเป็นเหมือนภาษีที่มีอยู่ใน Architect of the West Kingdom ครับตรงนี้มันเซตยังไงก็ให้ดูตรงนี้ครับมันจะบอกอยู่ว่าเล่นกี่คนนะครับจะต้องใช้เงินอยู่ในคลังภาษีเท่าไหร่ตอนนี้เราสมมุติว่าเราเซต2คนนะครับก็จะต้องเอาเงินเติมไว้ที่นี่5เหรียญนะครับต่อไปตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดวางการ์ดนี่นั่นเองนะครับเหมือน Architect of the West Kingdom แต่การ์ดนี่ของเกมนี้ลดแต้มมากกว่านะครับก็ลดไป3แต้มนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นการ์ดสีม่วงก็จะเกิดมันจะเป็นเหมือนการ์ดที่เราแบบพยายามเอาบุคคลที่ไม่ดีเข้ามาในเมืองของเรานะครับก็เดี๋ยวบอกกันทีนี้พวกนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ไว้อย่างนี้นะครับอีกช่องนี้จะเป็นช่องที่ใช้สำหรับทิ้งการ์ดสีม่วงเวลาที่เราทำการทิ้งการ์ดสีม่วงเนี่ยจะมาทิ้งที่นี่นะครับโอเคซีกบนจบไปแล้วนะครับมาดูซีกล่างกันบ้างครับซีกล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นทาวเวิร์นการ์ดนะครับทาวเวิร์นการ์ดก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เราจะเปิดตามจำนวนผู้เล่นบวก1นะครับก็อันนี้เล่น2คนก็เปิดมา3ใบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการ์ดผู้บุกรุกนะครับก็จะเปิดมาทั้งหมด6ใบนะครับจากนั้นนะครับก็คนงานแต่ละคนเนี่ยให้เอาไปเรียงแยกแต่ละสีไว้แล้วก็จะมีตรงนั้นเรียกว่า provision นะครับก็คือเป็นถุงบางอย่างครับถุง provision นะครับแยกไว้แล้วก็แค่นี้แล้วก็มีเงินนะครับเงินถ้าเกิดใครที่ซื้อเมทัลทอยนะครับก็จะเป็นเหมือนอาร์คิเทคนั่นแหละครับต่อไปมาดูที่แต่ละเมนบอร์ดเพย์บอร์ดของแต่ละผู้เล่นกันบ้างครับแต่ละผู้เล่นนะครับก็ได้รับเมนบอร์ดได้รับบอร์ดของตัวเองทีนี้ให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีเห็นแบ็คกราวด์ตรงนี้ไหมครับเราจะต้องทำการเลือกพาราดินการ์ดนะครับทั้งหมดมันจะมีเป็นเด็กของมันเลยของมันเนี่ยยังดูจากแบ็คกราวด์ตัวเนี่ยมันก็จะดูยากนิดนึงนะครับก็มันจะตรงกันนะครับทุกคนจะมีพาราดินเริ่มต้นเท่ากันนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราทำการสับแล้วก็เลือกมา3ใบนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนึงไว้ทำอะไรต่อนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นFirst Player Token นะครับก็อันเบลเลอร์เฮอร์เลยนะครับก็ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เอาตัวบ้านเนี่ยครับข้างตรงบนตรงนี้นะครับก็เอาตัวบ้านมาวางเรียงกันไว้นะครับอันนี้จะเป็นนักบวชนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนที่ซุ้มสร้างกองกำลังนะครับก็วางไว้ตัวนี้จะเป็นโทเค็นขวดโหลเงี้ยครับก็เรียงไว้ตั้งแต่0 1 3 5 7 8 9นะครับก็แต่ละเพลเยอร์ก็เซตประมาณนี้แล้วก็ทุกคนนะครับจะได้เงิน3บาทนะครับแล้วก็ provision token อีก1อันนะครับได้รับ provision token 1อันอย่างนี้นะครับก็ของเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าทำการสุ่มFirst Player ได้แล้วสมมติว่าคนทางซ้ายมือผมเนี่ยเป็น First Player นะครับเขาจะให้คนทางขวามือนะครับทำการเลือกก็เรียกทาวโฟก1ตัวไหนก็ได้ฟรีๆมาก่อนก็ได้ครับ1ตัวนะครับก็หยิบมาเลยสมมุติว่าเลือกตัวนี้มาก็เหมือนกันนะครับถ้าสำหรับใครที่เล่น Architect of the West Kingdom นะครับก็อันนี้เวลาเลือกมาให้ดูมันจะมีเบเนฟิตข้างล่างข้างบนเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกทีนึงคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเลือกมาเลย
เบนฟิตข้างล่างคืออะไรก็เป็นความสามารถเก็บไว้นะครับถ้าเกิดเป็นรูปสายฟ้าเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ทันทีเช่นอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเราสามารถได้ของทันทีนะครับโอเคสมมติว่าคนนี้เลือกคนนี้มาตัวทาวโฟกที่ได้มานะครับก็ไว้ตรงข้างๆบอร์ดเราก็ได้ครับจากนั้นก็เลื่อนมาครับเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เท่านี้แหละครับก็เป็นจบแล้วในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมนะครับต่อไปนะครับมาดูวิธีการเล่นกันบ้างวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับก็การ์ดพาราดินที่เราได้มานะครับให้เราเลือก1การ์ดนะครับพาราดินที่เราจะใช้เดี๋ยวเราดูอธิบายเกมจนจบไปแล้วนะครับเราจะรู้ว่าเราจะเลือกเราจะเล่นพาราดินตัวไหนครับตอนนี้เลือกไปก่อนเลือกไปมั่วก่อนนะครับว่าเราจะเลือกไงสมมติเลือกพาราดินตัวนี้ผมเลือกพาราดินตัวนี้ไปนะครับก็เอาพาราดินตัวนี้มาวางไว้ที่บอร์ดของเรานะครับจากนั้นอีก2ใบที่เหลือทำไง1ใบนะครับให้เอาไปเก็บไว้บนเด็กอีก1ใบไว้เก็บไว้ใต้เด็กนะครับหลังจากนี้การ์ดพวกนี้ห้ามสลับแล้วนะครับมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับโอเคเมื่อเราเลือกการ์ดพาราดินได้แล้วนะครับเราจะได้คนงานตามที่พาราดินบอกอย่างนี้ก็คือจะได้สีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลนะครับก็หยิบมาสีฟ้าอ๋อสีดำครับไม่มีสีใสนะมา2ตัวนะครับเพย์นี้ก็ทำเหมือนกันนะครับสมมติเพย์นี้ทำไปเลือกตัวนี้มาก็ได้สีดำ2ตัวนะครับเพย์นี้ก็หยิบสีดำมา2ตัวโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกเลือกทาวเวอร์การ์ดนะครับที่มันมีอยู่3ใบเนี่ยเลือก1ใบนะครับสมมติว่าผมเลือกใบนี้เลือกใบนี้เนี่ยปึ๊บก็จะได้สีดำ2ตัวสีเขียว1ตัวแล้วก็สีแดง1ตัวนะครับที่สำคัญนะครับเริ่มรอบแรกเราก็เปิดเลยครับเปิดไปเลยตัวนี้จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าจบเกมนะครับเราจะได้แต้มจากตัวนี้ถ้าเกิดเราทำตามเงื่อนไขนี้ครบนะครับเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงครับว่ามันคืออะไรโอเคสมมติได้มา4ตัวจากการ์ดใบนี้นะครับอีกคนนึงบอกว่าขอเลือกอันนี้แล้วกันก็ได้สีขาว1สีแดง1แล้วก็สีม่วง2ครับทีนี้ทุกครั้งที่เราได้ตัวละครสีม่วงนะครับเราก็จะได้การ์ดสีม่วงมานะครับนี่การ์ดสีม่วงคือการ์ดนี้ก็ดูทีละใบนะครับเราต้องดูทีละใบครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปิดมาปุ๊บเงินอย่างนี้ครับคือเราจะได้เงินภาษีนั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราได้การ์ดสีม่วงมาครับเราให้เราดูตรงบอร์ดมุมบอร์ดบนเราเนี่ยจะมีที่วางการ์ดสีม่วงนะครับเราก็วางการ์ดสีม่วงไว้นะครับเราก็ได้เงิน2บาทจากกองภาษีมานะครับอันนี้ได้บัตรหนึ่งโอเคก็หยิบมาตรงนั้นเนี่ยจะบอกอีกทีนึงครับเดี๋ยวหากเกิดเหตุการณ์ที่เงินในกองสินค้าเงินในกองคลังของเราหมดเนี่ยมันจะมีการสืบหาคนร้ายครับว่าใครนะครับที่ขโมยเงินไปเยอะที่สุดนะครับเกมมันจะมีลักษณะตรงการลงโทษตรงนี้แบบนี้นะครับอาชีพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการปล้นนะครับแล้วก็การใช้แบ็คมาร์เก็ตประมาณนั้นแต่เกมนี้มันดูที่เงินภาษีนะที่มีอยู่ในกองคลังโอเคได้ตัวครบนะครับทุกคนก็จะมีตัวเริ่มต้นนะครับคนละ6ตัวทีนี้เรามาดูแอคชั่นในบอร์ดกันดีกว่าทีละแอคชั่นกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับดูจากทางซ้ายมือก่อนเลยซ้ายมือนะครับแอคชั่น develop นะครับมันเป็นสีใสๆอย่างเงี้ยหมายความว่าเราเอาworker ของเรานะครับสีอะไรก็ได้ไปลงเช่นผมเอา2ตัวนี้ไปลง action develop ก็คือการที่เราเอาเงิน4บาทแต่นี่ผมมีอยู่3บาทนะครับไม่ได้นะครับสมมติผมมีอยู่4บาทก็คือผมจ่ายเงิน4บาทเข้าธนาคารนะครับแล้วก็ผมสามารถเอาตึกตัวเนี้ยนะครับมาสร้างตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงช่องมันจะมีรอยป่าอยู่นะครับมันจะมีรอยป่าอยู่เนาะผมก็สร้างไว้ตามที่ป่าเนี่ยหมายความว่ามันจะช่วยให้ครั้งหน้าครั้งต่อไปที่ผมมาเล่นแอคชั่นช่องพวกเนี้ยผมจะเสียคนงานน้อยลงมันเหมือนมาบล็อกให้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถสร้างไปเยอะน่ะเราจะเห็นไหมครับแต้มเหลืองเนี่ยก็คือเราจะได้แต้มตอนจบเกมนะครับก็ถ้าเกิดเราสร้างกดไอตัวเนี้ยออกไปได้เนี่ยเราก็จะได้3แต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการสร้างบิลดิ้งสีเขียวนั่นเองต่อไปนะครับต่อไปบิลดิ้งฮันท์นะครับก็คือการไปล่าตัวพาวิเลียนตัวพาวิชั่นโทเค็นนั่นเองถ้าเราลงสีอะไรก็ได้ลงตัวนี้นะครับเราจะได้พาวิชั่นแค่1นะครับแต่ถ้าเกิดเราลงแบบลง2ตัวโดยมีสีเขียวไปด้วยตรงช่องเนี่ยนะครับเราจะได้ provision ถึง3นะครับทีนี้เกมบอกว่าถ้าเราทิ้งไว้ตัวเนี้ย1ครั้งเนี่ยแล้วรอบหน้ามาเรามาลงอย่างเงี้ย
ม่ได้นะครับถ้าจะลงถ้าจะมาตรงนี้ต้องเอา2อันเลยนะครับเราจะมาทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือการไปล่าตัวpermission token ก็คืออันนี้เองมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวบอกว่าอีกทีนึงว่ามันใช้ทำไรนะครับตัว permission token ต่อไปนะครับ action ของ recruit นะครับ action ของ recruit เนี่ยมันจะมีอยู่2จุดนะครับถ้าเราทิ้งถ้าเรามาเอาแค่ตรงนี้อันเดียวนะครับเราจะสามารถเลือกส่งคนงานของเราไปทำไปทำภารกิจนั่นเองไปทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเลือกตัวนี้ไปเนี่ยส่งฟรีถ้าเลือกตัวนี้ไปเนี่ยก็จ่ายเงิน1บาทจ่ายเงิน2บาทจ่ายเงิน2บาทหรือว่าจะเอาใบนี้นะครับบวกการ์ดสีดำนี่คือการ์ดนี้หรือจะจ่ายเงิน3บาทหรือจะเอาการ์ดใบนี้นะครับสมมติว่าผมเลือกจ่ายเงิน1บาทสมมติผมมีเงินนะครับผมจ่ายเงินไป1บาทเอาตัวนี้ไปส่งไอ้ตัวนี้ไปก็คือไปทำภารกิจคือมันก็ออกจากเกมไปเลยถ้าส่งตัวนี้ไปทำภารกิจนะครับให้ดูมุมบนขวานี่คือเบเนฟิตที่เราจะได้นะครับก็จะได้ตัวสีเขียวขึ้นมาเราก็ได้มาสามารถใช้เล่นในเทิร์นนั้นในรอบนั้นได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเราทำแอคชั่นตรงนี้ครับโดยการส่งสีแดงไปด้วยนะครับเราจะได้เป็นการจ้างทาวโฟกตัวนั้นมาเป็นเพื่อนเราแทนนะครับก็ทำการจ้างมาอันนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทุกอันนี้ก็เป็นเหมือนบอกว่าฟอร์ติฟายของเราที่เรามีอยู่ตรงนี้ครับก็จะได้1บาทนะครับก็มันก็มาอยู่ข้างเรานะครับก็ไว้ข้างเราเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนครับมีไม่จำกัดนะครับเกมนี้เราสามารถมีเพื่อนได้เท่าไหร่ก็ได้เวลาเราซื้อไปเนี่ยในรอบนั้นเนี่ยมันจะไม่เติมนะครับไม่เหมือนอาร์คิเทคนะครับที่มันจะเติมตลอดก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดเดี๋ยวจบ1รอบเล็กเนี่ยมันก็จะค่อยมาทำการเติมอีกทีนึงเดี๋ยวแล้วการเติมเนี่ยยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับจบไปแล้วนะครับก็คือการแอคชั่นจ้างคนนะครับต่อไปก็คือแอคชั่นเพลย์นะครับก็คือเราต้องจ่ายตัวสีดำนะครับพอเราจ่ายตัวสีดำไปเนี่ยมันบอกว่าเราต้องเสียเงิน2บาทนะครับให้กับกองกลางนะครับแล้วก็เลือกจับคนหนึ่งกลุ่มนะครับจับไปเลยเพื่อที่ทำให้มันเกิดพื้นที่ว่างแล้วเราจะสามารถเล่นแอคชั่นนั้นได้อีกนะครับในรอบนั้นนะครับเราก็จับสมมติลงแอคชั่นนี้ก็จับตัวนี้จับตัวนี้จับออกไปไม่ได้จับขึ้นมือเรานะครับจบแล้วแอคชั่นเพลย์นะครับต่อไปนะครับก็ action trade action trade นะครับก็คือการที่เอาคนมาเพื่อเอาเงินลง1ตัวได้1บาทนะครับถ้ามีสีฟ้ามาด้วยจะได้3บาทนะครับมันเป็น1บวก2นะครับเป็น3ต่อไปนะครับ conspire นะครับ action นี้นะครับเอาอะไรก็ได้มาลงนะครับเราจะได้สีม่วง1ตัวตัวสีม่วงนะครับคืออะไรตัวสีม่วงนี่เป็นเหมือน white people นะครับสามารถแทนสีอะไรก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้สีม่วงมาแล้วนะครับเราจะได้การ์ดสีม่วงมาด้วยอย่างที่บอกเราได้การ์ดสีม่วงปุ๊บจะได้ทำการหยิบตังค์นี่พอคนนี้หยิบตังค์ทำให้ดูเลยนะครับถ้าเพื่อนคนนี้นะครับเอาสีม่วงใบนี้มาครับหยิบ2เหรียญเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกนะครับมันจะทำการสืบสวนครับโดยที่มันจะไปดูครับใครที่มีการ์ดสีม่วงเยอะที่สุดครับอย่างอันนี้สีผู้เล่นคนนี้มีการ์ดสีม่วงเยอะที่สุดนะครับมีการ์ดสีม่วงอยู่2ใบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้การ์ดใบนี้ไปเลย1ใบทันทีเอามาเก็บไว้เลยนะครับเอามาติดตัวไว้เดี๋ยวการใช้นี่เดี๋ยวก็ต้องไปดูทีนึงว่ามันจะมีแอคชั่นในการใช้นี่ว่าในทีนึงครับก็เอามาเก็บไว้นะครับได้นี่ไปแล้ว1ใบนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าคนที่ได้การ์ดนี่เนี่ยเขาจะได้ทิ้งการ์ดม่วงเขาลงครึ่งนึงปัดลงเขาก็ได้ทิ้ง1ใบเพราะมี2ใบก็ทิ้ง1ใบนะครับมี3ใบก็ทิ้ง1ใบนะครับโอเคก็ทิ้งไปอันนี้ก็คือหากเกิดกรณีเงินหมดดังนั้นเราก็เติมเงินไปอีกที่คาสีนะครับเติมเท่ากับจำนวนผู้เล่นก็เติมไปแค่5บาทนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแอคชั่นของฝั่งซีกซ้ายนะครับต่อไปเรามาดูแอคชั่นของฝั่งซีกขวากันนะครับทีนี้ตรงนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันจะมีอยู่2สีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างช้าๆนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราจะทำแอคชั่นซีขวาเนี่ยเห็นไหมเราต้องลงถึง3ตัวเลยสมมติผมลงให้ดูนะครับสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงผมทำแอคชั่นนี้แอคชั่นแรกนะครับเรียกว่าแอคชั่นคอมมิชชั่นนะครับแอคชั่นคอมมิชชั่นคืออะไรแอคชั่นคอมมิชชั่นก็คือการส่งนักบวชของเราเนี่ยครับไปเดินทัวร์ศาสนาไปเดินเพิ่มพลังศรัทธานะครับทีนี้ซีกสีดำเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับให้เราไปดูที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีสีดำอยู่เห็นไหมครับมี0มี2มี4มี6มี8มี10นะครับให้เราดูว่าถ้าเราจะเอานักบวชไปลงตรงแต่ละช่องไหนเนี่ยค่าพลังแท็กความศรัทธาของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนี้ทุกคนเริ่มต้นที่0ครับผมลืมบอกไปนะครับ
ไอตัวเนี่ยเรียกว่า power นะครับตัวเนี่ยเรียก influence นะครับแล้วอันนี้เรียกพลังศรัทธานะครับตอนนี้เรามีศูนย์นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอตัวพาราดินที่เราเลือกมาตอนต้นเนี่ยมันจะสามารถติต่างให้เราบวกเพิ่มอย่างเงี้ยเราสามารถมีสีฟ้าอยู่3แล้วก็สีแดงอยู่1แต่ว่ามันไม่ต้องเพิ่มนะครับถ้าสมมติว่าสีแดงผมมีอยู่2เนี่ยตอนไปทำแอคชั่นเนี่ยผมจะเหมือนมีสีแดงอยู่3นะครับแต่อันนี้ไม่มีการ์ดสีดำเลยสมมติผมมีการ์ดสีดำดีกว่าผมขอเปลี่ยนพาราดินใหม่เนาะผมมีพาราดินตัวนี้นะครับพาราดินตัวนี้มีค่าความศรัทธาอยู่4แสดงว่าผมทำแอคชั่นเนี่ยผมสามารถเอาตัวเนี่ยไปลงที่พื้นที่ความศรัทธา4ได้หรือน้อยกว่าก็ได้นะครับก็มี0 2 4ตรงนี้ก็ผมก็เลือกไปลงเลยพอไปลงปุ๊บเราก็จะได้โบนัสตามนั้นนะครับก็อย่างเช่นไปลงตรงนี้ได้ตัวเขียวนะครับหรือลงตรงนี้ได้จับนั่นเองนะครับโอเคหรือว่าไปลงนี้จะไปเอาการ์ดนั้นเพิ่มแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะมีบอร์ดนะครับถ้าเล่นกี่คนตรงนี้ลงได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยมัน3คนนะครับก็ไปลงไม่ได้นะครับสมมติลงตรงนี้เอาเงิน2บาทนะครับก็เอาเงินมาเลย2บาทจากนั้นนะครับเราจะได้โบนัสทางขวานะครับก็คือสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปลดนักบวชไป1คนนะครับแสดงว่าเราจะได้ขึ้นแท็กสีเงิน1ขั้นนะครับเราก็เดินสีเงินไป1ขั้นอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับด้านซ้ายคือเป็นการดูว่าเราจะทำตรงนั้นได้ในช่องไหนแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นโบนัสที่เราจะได้เพราะฉะนั้นเราทำเงื่อนไขจากสีดำแต่เราได้โบนัสจากสีน้ำเงินนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับอันนี้คือช่องแรกคอมมิชชั่นถ้าสมมติว่ารอบหน้าเนี่ยผมสร้างไปผมส่งคนไปเนี่ยปุ๊บแสดงว่าผมจะได้แท็กสีน้ำเงินขึ้นอีก3ครับก็ขึ้นเป็น3ช่อง2 3นะครับตอนจบเกมเนี่ยตรงนี้ก็มีแต้มเหมือนอาร์ชิเทคครับมันอยู่ช่องไหนมันก็จะได้แต้มตามนั้นนะครับโอเคต่อไปมาอยู่ที่ช่องของ Fortify นะครับที่เคยพูดไปเมื่อตอนต้นนะครับFortify นะครับก็คือการไปสร้างสิ่งปลูกสร้างให้กับเมืองของเรานะครับแล้วก็เอาตัวมาทำแอคชั่นเลยสมมติลงตรงนี้ลงเขียวตรงนี้นะครับทำแอคชั่น Fortify การทำแอคชั่น Fortify ดูยังไงครับอย่างมันก็คือการหยิบการ์ดตรงนี้นะครับมาทำการสร้างทีเนี้ยเวลาเราสร้าง Fortify เนี่ยมันสร้างตรงช่องบนนะครับอย่างแรกเนี่ยมันบอกว่าให้ดูแท็ก Influence ของเราก่อนถ้าจะสร้างช่องแรกเนี่ยต้องมี0นะครับก็คือสร้างได้เลยแต่ว่าต้องจ่ายตัวนี้นะครับโทเค็นนี้ที่ผมบอกคือ provision นะครับโทเค็น1อันถึงจะสร้างอันนี้ได้นะครับพอเราสร้างไปปุ๊บเห็นไหมครับพอเราสร้างเราใช้เงื่อนไขสีฟ้าเวลาสร้างเราจะได้สีแดงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้จากการสร้าง Fortify เนี่ยคุณจะได้สีแดงขึ้นแท็กเสมอนะครับแต่จะได้กี่แท็กนั้นก็แล้วแต่การ์ดที่เปิดมาเมื่อสร้างไปใบแรกก็มาวางไว้อย่างนี้นะครับครั้งต่อไปมันก็จะมาดูเงื่อนไขว่าแท็กสีเงินน่ะเรามีถึงขั้นมั้ยแล้วก็จ่ายตัวถุงตัวนี้ไปนะครับแล้วถึงแล้วก็เปิดมาสร้างแค่นี้เองนะครับในส่วนของการสร้าง Fortify ต่อไปนะครับก็คือการไปสร้างแคมป์นั่นเองการไปสร้างแคมป์เนี่ยเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยคือสีแดงเพราะฉะนั้นเราต้องดูเงื่อนไขของสีแดงนะครับการที่เราจะไปสร้างแคมป์ได้ผมลงตัวก่อนน้ำเงินเขียวแล้วก็แดงสมมติผมมีแท็กสีแดงอยู่เลข2แล้วกันเราจะไปสร้างแคมป์ได้ยังไงครับเราก็ไปดูนะครับตอนนี้แท็กสีแดงเนี่ยเราอยู่ที่เลข2นะครับเราก็สามารถสร้างได้แค่ตรงนี้นะครับเราก็เอาแคมป์ตรงนี้แหละไปวางแสดงว่าตรงเมนบอร์ดตรงนี้นะครับมันจะวางตรงนักบวชแล้วก็วางแคมป์ของทหารเราได้นะครับถ้าเราไปวางปุ๊บก็เหมือนกันเหมือนกับตรงนี้เลยเหมือนกับวางนักบวชเลยเราก็จะได้โบนัสเป็นสีดำนั่นเองนะครับถ้าเราเปิดไปเยอะเราก็จะได้โบนัสเยอะของแท็กสีดำนะครับอันนี้เราขึ้นแท็กสีดำหนึ่งแค่นี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือแอคชั่นแอปโซฟนะครับแอปโซฟแอปโซฟผมลงอันนี้ไปลงไปปุ๊บแอคชั่นแอปโซฟคืออะไรก็คือการเอาไอตัวเนี่ยนะครับลืมบอกนะครับเวลาสร้างเนี่ยทุกอย่างนะครับเราต้องสร้างจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับอันนี้ก็คือการเอาไอตัวหายตัวเนี่ยแหละไปสร้างทีนี้จะไปสร้างยังไงได้ดูตรงนี้ครับมันจะมีบอกว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้าเราหยิบอันนี้อันแรกไปจ่ายเงิน1บาทนะครับแล้วเราเอาเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้สมมติว่าผมวางไว้ตรงนี้มันจะมีเห็นไหมอันนี้คือสัญลักษณ์ฟิปใบนี่นะครับเป็นฟิปกราฟสีดำสมมติว่าผมมีใบนี่ผมมีใบนี่ผมก็ได้ฟิปแล้วมันจะเป็นแต้มหนึ่งตอนจบเกมด้วยนะครับก็วางไว้นะครับทุกครั้งที่เราสร้างเสร็จนะครับเราก็จะได้โบนัสเป็นสีดำนะครับเราก็ได้แท็กสีดำขึ้นอีกนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนจบเกมมันมีเลขเห็นไหมครับยิ่งเราสร้างเยอะๆนะครับยิ่งเราสร้างเยอะๆเนี่ย
พวกนี้จะเป็นแต้มให้เราด้วยแล้วก็เวลาเราปลดล็อกได้อันนี้ก็จะเป็นแต้มอันนี้ก็จะได้1แต้มแล้วก็บวกกับแต้มในนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นแอปโซฟนะครับต่อไปเป็นแอคชั่นแอทแทรคนะครับแอคชั่นแอทแทรคก็คือลงสีแดงสีเขียวแล้วก็สีอะไรก็ได้1อันนะครับแอคชั่นแอทแทรคนะครับก็ดูพลังพาวเวอร์ของเราอันนี้พลังพาวเวอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่2นะครับเงื่อนไขก็อย่างที่บอกสีนี้ก็คือดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเนี่ยผมอยู่ที่2ผมจะสามารถแอทแทรคตัวไหนได้นะครับนี่คือการ์ดผู้บุกรุกนะครับก็มันจะมีนะครับ1 3 5 7เอ็นต้องดูฝั่งสีแดงนะครับเพราะมันบอกว่าเงื่อนไขดูที่สีแดงทีนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยสามารถจ่ายเงิน1นะครับเพื่อลดค่าแอทแทรคลง2ได้นะครับอันนี้ผมมีพลังอยู่2สมมุติว่าผมอยากปากไอ้ตัวนี้ที่มันมีพลัง5นะครับผมก็จ่ายไปผมมีอยู่2บาทพอดีก็จ่ายไป2บาทพลัง5มันลดไป4นะครับก็เหลือ1ผมมีพลัง2ก็ปากได้นะครับนี่เวลาเราปากไปปุ๊บนะครับนี่เราก็จะได้ของตรงนี้ทันทีนะครับก็จะได้ขึ้นแท็กสีฟ้านะครับเห็นไหมครับทุกตัวนะครับมันมีบอกโบนัสของนี้จะได้แท็กสีฟ้าเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราทำแอคชั่นตรงนี้เราจะได้โบนัสเป็นสีฟ้าเสมอนะครับอันนี้ก็ได้ขึ้นสีฟ้า1อันนะครับแล้วก็ได้คนสีม่วง1คนทุกครั้งที่ได้คนสีม่วงครับก็เอาการ์ดไอ้สีม่วงมาด้วยนะครับแล้วก็ไปขโมยเงินที่ภาษีมาอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นปาบแล้วก็ปาบออกไปเลยก็ไม่ต้องเติมนะครับปล่อยวันไว้อย่างนั้นต่อไปนะครับแอคชั่นสุดท้ายและคือแอคชั่นคอนเวิร์ตก็คือการเราไม่ไปปาบเราขอไปเอามันมาเป็นเพื่อนนะครับถ้าเราจะเอามันเป็นเพื่อนเห็นไหมครับเงื่อนไขของมันให้ดูสีดำเราลงตึ๊บคนสีดำตรงนี้ทีนี้เราก็จะไปเอาไอ้คนผู้นี้แหละมาเป็นเพื่อนเราก็ดูสีดำเลยว่าเงื่อนไขของเราตรงไหมบวกกับแท็กตอนนี้แท็กเรามี2เราเอาคนนี้มาเป็นเพื่อนได้ทีนี้เวลาเราเอาคนนี้มาเป็นเพื่อนนะครับก็ให้ดูข้างล่างนี้นะครับก็อันนี้ก็จะได้แท็กสีแดง2อันนะครับแล้วก็ไอ้รูปธงเนี่ยจะเป็นรูปตอนจบเกมนะครับพวกสัญลักษณ์อะไรเนี่ยลองไปอ่านดูอีกทีนะครับอันนี้ผมยังเล่นไม่คล่องครับแต่ว่าผมเข้าใจโฟเกมหมดแล้วเกมโฟเกมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับก็จบทุกแอคชั่นลืมบอกไปครับคนที่เราจ้างมาคนที่ไอคนที่บุกรุกถ้าเราอยากมาเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะมาวางที่ช่องนี้ถ้าเราอยากวางช่องต่อไปเนี่ยก็จ่ายเงิน1บาทด้วยจ่ายเงิน2บาท2บาทนะครับ2บาทแล้วก็3บาท3บาทก็ต้องจ่ายข้างล่างเราก็จะผัดกันลงทำแอคชั่นบนบอร์ดตัวเองเนี่ยทำกันไปเรื่อยๆนะครับก็พอทุกคนทำเสร็จแล้วก็คือจบ1รอบนะครับพอจบ1รอบปุ๊บเราก็ทำการรีเซ็ตนะครับเทอร์เวนการ์ดก็ทำการรีเซ็ตนะครับเอาออกไปแล้วก็เปิดใหม่นะครับ3ใบจากนั้นนะครับพวกการ์ดพวกนี้นะครับการ์ดที่ไม่มีใครซื้อในแถวริมสุดนะครับมันจะถูกนำทิ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็เปิดใบใหม่นะครับอันนี้ก็เลื่อนมาแล้วก็เปิดใบใหม่โอเคแล้วก็ตัว first player token เนี่ยก็ย้ายไปที่คนต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนซื้อใบนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ทิ้งการ์ดตัวนี้นะครับอันนี้ก็แค่เลื่อนแทนแล้วก็เปิดใบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นก็เปิดการที่แต้มในรอบต่อไปนะครับเปิดขึ้นมาโอเคทีนี้เห็นไหมครับรอบที่3เนี่ยมันจะมีบอร์ดครับเกมนี้จะเล่นทั้งหมด7รอบรอบที่3เนี่ยก็จะเปิด2ใบเปิดมา2ใบส่วนไอ้การ์ดสีเขียวนี่คืออะไรครับมันจะเป็นแอคชั่นเพิ่มเติมให้เราได้ไปทำครับเช่นใบนี้นะครับก็เราสามารถเอาแค่คนสีเขียวแค่คนเดียวนะครับมาลงได้นะครับก็ต้องแย่งกันลงนะครับว่ามันมีจุดเดียวเป็นแอคชั่นของพระราชานะครับเป็นคิงแอคชั่นก็ได้ครับประมาณนั้นเราก็สามารถจ่ายเงิน3บาทนะครับเพื่อทำแอคชั่นเอาคนหรือว่าส่งคนไปทำภารกิจก็ได้นะครับการ์ดนี้ก็จะเป็นนี้อันนี้ก็รอบ4ก็เปิดนะครับรอบ5รอบ6รอบ7เล่นจบรอบสุดท้ายก็จบเกมนะครับแล้วก็มานับแต้มกันนะครับทีนี้ตอนจบเกมเนี่ยเราก็มานับแต้มกันจากเนี่ยครับสัญลักษณ์สีเหลืองทั้งหลายเนี่ยก็คือแต้มที่เราจะได้แล้วก็ทีนี้แต้มของ King Reward ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าใครที่สร้าง Fortify นะครับครบ5อันก็จะได้4แต้มไปนะครับอันนี้เป็นช่องเลข4อาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะครับผมอ่านให้ฟังอันนี้ครับใครที่ส่งนักบวชนะครับเข้าไปบวชเข้าไปสัมปีไปเผยแพร่ศาสนานะครับก็จะได้6แต้มนะครับแล้วก็อันนี้นะครับใครที่สร้างเหยือกครบ5อันนะครับก็จะได้8แต้มไปนะครับแล้วก็ของนะครับที่เป็นเงินกับ
เกมกับพาวิชั่นนะครับรวมกันยังไงให้ได้3ชิ้นนะครับจะกลายเป็น1แต้มนะครับแล้วก็การ์ดพวกการ์ดที่มีอะบิลิตี้ตอนจบเกมอะไรพวกนี้ก็มาคิดกันนะครับว่าได้กี่แต้มแล้วก็รวมแต้มกันการ์ดนี่ถ้าเกิดจ่ายไม่ได้นะครับก็ลบ3แต้มนะครับถ้าจ่ายได้ก็จะเหลือ1แต้มนะครับก็เกมก็จะมีประมาณแค่นี้ครับแล้วจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับโอเคเกมนี้นะครับก็มีวิธีการเล่นประมาณนี้นะครับสำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นเกมที่ได้อารมณ์ที่รู้สึกคิดมากขึ้นกว่า Architect of the West Kingdom ครับเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันมีแอคชั่นที่มันสมเหตุสมผลเชื่อมโยงกันตลอดนะครับเราจะไปทางใดทางหนึ่งมากก็ไม่ได้นะครับคือแบบมันก็ต้องดูไอ้ตัวรีวอร์ดถ้าเกิดเราจะปั๊มแต้มตรงนั้นนะครับก็เกมนี้ก็เป็นกึ่งผมว่าก็เป็นกึ่งพอยสลัดได้นะครับก็เป็นเกมที่ดีครับก็ยากกว่า Architectขึ้นมาในอีกในระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เบื่อ Architect of the West Kingdom แล้วนะครับผมแนะนำครับให้มาลองเล่นเกม Paladin of the West Kingdom นะครับคุณจะชอบแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็มาลองเล่นกันได้ครับที่ร้าน Quest Board Game Cafe นะครับที่มัมคองชั้น7นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้าน Quest เหมือนกันครับที่ให้สถานที่สำหรับให้เรามาถ่ายคลิปรีวิวเกมใหม่ๆในครั้งนี้นะครับเพราะของผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีเกมนี้นะครับก็โอเคครับยังไงก็ขอบคุณเควสมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับEP หน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย